สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพีงช n แนลและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผููหลังกาดินแดนรับแลที่อยู่ของพญานาคเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องเล่าขานนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทางทีมงานเวียงพีงช n แนลเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เรื่องราวที่เกิดในพุทธศาสนาไม่ได้มีเจตนาในการสร้างความแตกแยก หรือความคุณนข้องหมองใจและขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังภูลังกาเป็นเทือกเขาห้าลูกเกาะกลุ่มกันอยู่ใกล้กับบึงโขงหลงและภูวัวถ้องที่จังหวัดหนองคายเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบ้านแพงแต่ในปัจจุบันเป็นพื้นที่ของอำเภอบึงโขงหลงใกงงลง้กบับอำเภอเซกาภูหลังกานั้นเป็นตำนานอันเลื่องลือเกี่ยวพันกับศาสะนาและคติความเชื่อ ภูลังกาเป็นตำนานเรื่องพระเจ้าห้าพระองค์นมโมพุทธายะและเป็นเมืองหลวงของชาวบางบทรับแลอันมีเมืองพญานาครวมอยู่ด้วยและยังเป็นสนามรบกับกองทัพกิเลสที่กองทัพธรรมของพระอาจารย์มัน่นส่งสิทธิอนุสิทธิ์ที่เป็นพระทุดงกรรมฐานทุกรุ่นทุกสมัยมารบราค้าฟันกับกิเลตัณหาที่ภูลังกาเมื่อ50ปีก่อนโน้นเป็นดงหนาป่าทึบกว้างใหญ่ไพศาล ชุกชุมไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดและโครงช้างเถื่อนแต่ในปัจจุบันนี้ป่าใหญ่หายไปหมดสิ้นกลายเป็นทุ่งโล่งลกร้างและไรนาจะพอมีป่าเหลืออยู่รอบๆภูลังกาบ้างเล็กน้อยหลวงปู่ตองท่ามชัยมงคลภูลังกาเล่าให้ฟังว่ามีประธุดงส่งเครื่องคณะหนึ่งมาจากทางขอนแก่นขึ้นไปสวแบงวิเวกอยู่บนภูลังกาใกล้กับท่ามชัยมงคลเป็นพวกไม่รู้ภษีภาษา มีวิทยุทานซิเตอร์ไปด้วยเปิดเพลงเปิดเทปกันดังลัน่นครองจีวรก็ไม่มีสังคติเพราะไม่ได้เอาสังคติมาด้วยหลงปูตองเห็นแล้วก็นึกในใจว่าพระผีบ้าพวกนี้ไม่ได้ฉันเข้าเช้านแน่แน่พรุ่งนี้และแล้วก็เป็นจริงเสียงเพลงหมอลำซิ่งจากเทปทานซิเตอร์ดังลั่นสนั่นวันไหวอยู่สักพักหนึ่งก็เงียบหายไปเปลี่ยนเป็นเสียงทะเลาะวิวาดกันเสียแล้วไม่รู้ทะเลาะกันเรื่องอะไร ล้วก็พายกันหอบเข้าของเครื่องบริขารวิ่งลงจากภูลังกาไปคนละทิศละทางวิ่งกันกระเจิดกระเจิงอย่างคนเสียสติเข้าป่าเข้าดงหลงทางอยู่ในป่าไม่ได้ฉันเข้าในวันต่อมาเป็นไปตามที่หลวงปู่ตองว่าไว้จริงๆเพราะหลวงปู่ตองรู้ว่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ภูลังกาต้องเล่นงานพวกพระกรรมารอเหยียบย่ำพระธรรมวินัยขณะนี้แน่ๆเนื่องจากท่านมีประสบการณ์ นี่คือความเฮี้ยนความอาถรรพ์ของผู้ลังกาถ้าอยากจะรู้เรื่องพญานาคเรื่องเมืองลับแล่เรื่องเหล็กไหลต้องไปหาหลวงปู่ตองเวลานี้ผู้ลังกาถ้ำชัยมงคลมีหลวงปู่ตองเฝ้าถ้ำอยู่กับเนนน้อยชื่อว่าเนนเคนหลวงปู่ตองอายุ66แล้วยังแข็งแรงมีวิชาตัวเบาหรือลูกเบาแทานแบกปูนหนักถุงละยกิโลกร,รมัมขึ้นไปสร้างพระเจดีย์บนยอดภูลังกา วันละหลายเที่ยวอยากจะรู้เรื่องลึกลับผีสางเทวดาปีศาจยักษ์มารหรือเรื่องยาสมนุนไพรต้องถามหลวงปู่ตองถ้าเป็นพระกรรมฐานปฏิบัติธรรมมีศีลเสมอกันท่านถึงจะเล่าให้ฟังเป็นขารวาดญาติโยมชาวบ้านท่านจะปิดปากเงียบไม่ยอมพูดเรื่องนี้ขืนพูดไปก็เป็นความผิดเข้าข่ายอดอุตริมนุษยธรรมถูกปรับเป็นอาบาิ สถานะเดิมของหลวงป,ปุตตองนั้นท่านชื่อว่าตองสีสาพันธ์เกิดเมื่อวันจันทร์เดือน8พุทธศักราช2475ที่บ้านหนาำเที่ยงจังหวัดมุกดาหารท่านได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2522อายุได้47ปีบวชเมื่อเริ่มเข้าสู่ไวยชาราแล้วบวชที่จังหวัดหนองคายความจริงท่านได้เริ่มสายในพระศาสนามาตั้งแต่เป็นเด็กไปวิ่งเล่นในวัดแล้ว ขนาดเติบใหญ่ก็ไม่มีวาสนาได้บวชเพราะฐานะยากจนต้องช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาหาเลี้ยงชีพหลวงปู่ตองบวชมาได้ 3, สามพรรษาก็รู้สึกเบื่อหน่วัดเพราะพระเนรในวัดไม่เค้งครัดในพระธรรมวินยัยพลอยทำให้ท่านประพฤติผิดในพระธรรมวินัยไปด้วยพระเนรในวัดมัวสมกันสนุกสนานมากกว่าที่จะปฏิบัติท่านระล,ลึกนึกถึงประทุดงที่ไปปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในปา่า แสแบ่งหาความสงัดเงียบบำเพ็ญเพียรจนได้พบกับความสุขในทางธรรมะจึงอยากจะทำอย่างนั้นบ้างเพื่อหาทางหลีกหนีพระเนรในวัดที่ย่อหย่อนทรรมวินันท่านในเดือนธุดงไปที่ภูลังกาที่อยู่ห่างจากวัดไม่ไกลเท่าไหร่นักโดยขึ้นทางด้านบ้านดงบงังอยู่ห่างจากถ้ำชัยมงคลออกไปไกลพอสมควรบนภูลังกามีถม้ำมีเงื่อนผาให้เลือกเอาอกเป็นที่พักบำเพ็ญภาวนา มีลานหินกว้างเหมาะที่จะเดินจงกรมกินฟ้าอากาศรื่นรมกระแสะลมพัเดเตียนสบายกลิ่นดอกไม้ป่าโชยชื่นบรรยากาศสัปะยะวิเวกเหมาะสำหรับปฏิบัติธรรมมากเมื่อขึ้นมาอยู่บนภูลังกาแล้วหลวงปู่ตองก็ปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษถือเคร่งในวัดปฏิบัติทุดง13เหมือนพระปาทุดงทุกป,ประการนั่นก็คือการกินน้อยนอนน้อย กินน้อยคืออดอาหารฉันตะน้ำลูกท้องเป็นการทดสอบกําลังใจตนเองว่าจะมีความทรหดอดทนขนาดไหนจะสร้างขันติบารมีได้ไหมโรเป็นลมตายเพราะอดข้าวไหมนอนน้อยคือจะนอนพักผ่อนเอาเฉพาะตอนกลางคืนไม่นอนมากนอนเพียงคืนละสีชั่วโมงเท่านั้นเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปนในการเดินจงกรมสร้างวิริยะความเพียรและนั่งสมาธิ สงบกายสงบจิตให้จิตได้พักผ่อนเสพสวยปิติสุขในวิหารธรรมอันปราศจากนิวรห้าเมื่อนั่งสมาธิเสพสุขก,ก็มจัจยติเกิดเกียรครานจึงต้องลุกขึ้นเดินจงกรมสร้างวิทยะความเพียรขับไล่ความเกียรครานสรุปแล้วก็คือมีการเดินจงกรมและนั่งสมาธิสลับกันไปทั้งวันและเกือบทั้งคืนผลของการทดลองอดอาหารปรากฏว่า สามารถอดได้หลายวันในวันแรกจะหิวมากพอเข้าวันที่สองร่างกายจะปรับตัวได้เองไม่หิวฉันแต่น้ำาตเบาสบายไม่ง่วงเงาหงาหานอนเลยเกิดความขยันหมั่นเพียรอย่างแปลกประหลาดไม่อยากหลับไม่อยากนอนอยากจะเจริญภาวนาลูกเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดจากอํานาจสมาธิมันมีปิติแรงมากเป็นปิติในธรรมและในช่วงนี้แหละ ที่ทำให้หลวงปู่ตองได้ประสบเข้ากับมิติเร้นลับกายและจิตของท่านที่เป็นกายวิเวกจิตวิเวกได้เชื่อมโยงเข้าหาโลกวิญญาณหรือโลกอัน็ป็ิพิ์คือโลกของพูดผีปีศาจยักษ์มารน,นาคครุษคนทันหรือบางบทลับแลและเทพเจ้าเหล่าพรมทั้งหลายภาษาของปรจิตวิทยาเขาเรียกว่ากระแสะจิตที่เป็นสมาธิอันมั่นคงแน่วแน ได้กลายเป็นขึ้นจิตในระดับขึ้นเดียวกับกระแสจิตของโลกวิญญาณสามารถรับและส่งสื่อความหมายทั้งเสียงและภาพติดต่อกันได้หลวงปู่ตองท่านเล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นว่าในราวหนึ่งทุ่มมือสนิทอากาศกำลังเย็นสบายอัตมาเดินจงกรมอยู่ที่ผ่านหินบนภูลังกาเสียงมแมลงกลางคืนจักกะจัดและแม่ไม้ลองในส่งเสียงร้องก้องกังวานไปทั่วทั้งขุนเขา อาตมางแงนดูท้องฟ้ามืดมีดวงดาวเกิืนกราดมากมายเต็มท้องฟ้าไปหมดดาวหลายดวงอยู่ใกล้ๆดูเราจะเอื้อมถึงเป็นคืนที่น่าดูมากเบิดบานใจอย่างบอกไม่ถูกทันใดนั้นเสียงจักระจัดและแม่ไม้ลองในหยุดส่งเสียงกระทันหันเกิดความเงียบสงบอย่างแปลกประหลาดความมืดได้เทวีมากยิ่งขึ้นเดินไม่เห็นทางเดินจงกรมเอ๊ะทำไมมันมืดอย่างนี้ แง่มองฟ้าก็ยังเห็นดวงดาวส่องแสงระยิบระยับไม่มีเมฆฝนปิดบังไว้แต่อย่างใดขณะที่อาตมาก,กำลังยินงงๆอยู่นั้นก็ได้เห็นแม่ชีนุ่งห่มสีขาวเดินเข้ามาหามีทั้งหมดห้าคนนั่งคุกเข่าลงกราบแบบเบนจงคับประดิษฐ์อาตมารู้สึกแปลกใจที่มีแม่ชีบนภูลังกาในยามค่ำคืนใจขอไม่ดีเลยเพราะไม่มีพระเนรหรือลูกศิษย์อยู่ด้วย ก็รัวจะเป็นบาปอาบาัตถถูกตำหนิติเตียนตอนนั้นก็ลืมคิดไปถนัดว่าในความมืดเหมือนอยู่ในถ้ำอย่างนั้นทำไมสามารถมองเห็นแม่ชีทั้งห้าคนได้ขณะที่อาตมายืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกอยู่นั้นแม่ชีผู้เป็นหัวหน้าก็ได้พูดขึ้นมาว่าหลวงพ่อขึ้นมาปฏิบัติภาวนาบนนี้จะต้องมีวัดปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยถ้าหลวงพ่อย่อหย่อนในพระวินยัยจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ มีพระสงฆ์องค์เนนขึ้นมาอยู่บนนี้หลายรูปแต่ก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้อัตมาตั้งสติได้แล้วขนลุกสู้ขึ้นมาเฉยๆความรู้สึกบอกว่าต้องเป็นผีแน่ๆเป็นผีแม่ชีแต่ก็ไม่กลัวเพียงแต่ขนลุกเท่านั้นเพียงแค่นึงรู้สึกขึ้นมาเท่านั้นหัวหน้าแม่ชีก็พูดชี้แจงในทันทีว่าพวกเราไม่ใช่ผีหลวงพ่ออยากเข้าใจผิดพวกเราเป็นพรหมสมัยเป็นมนุษย์เป็นแม่ชีสำเร็จฌาน ผมไม่มีเพศหญิงพวกเราเพียงแต่แสดงร่างที่เคยเป็นแม่ชีให้ดูเท่านั้นผู้ลังกาเป็นแดนบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ดึกดำบัรหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่จะต้องฉันมังสวิรัตขอได้แย่่ฉันเนื้อสัตว์อัตมาพูดอะไรไม่ออกก็ได้แต่ยืนนิ่งฝั่งแล้วเหมือนถูกสะก,กดจิตก็ไม่เชิงนึกอยากจะถามแต่ไม่รู้จะถามอะไรในที่สุดแม่ชีลึกลับทั้งห้าคนก็ลาจากไป การมาและการไปสวยงามมากย่อตัวลงคุกเขา่ากราบแบบเบญจางคับประดิษฐ์ตัวลอยอยู่เหนือพื้นตอนเข้ามาหาแต่ตอนจะกราบถอยหลังออกไป3ก้าแล้วจึงนั่งคุกเขา่าลงกราบลาตอนลุกขึ้นยืนคล้ายๆลอยตัวขึ้นสง่างามมากไม่เหมือนมนุษย์ลุกขึ้นเมื่อแม่ชีทั้ง5้าไปแล้วบรรยากาศเงียบงนันอาถรรพ์ก็หายไปกรับเป็นปกติเหมือนเดิม กระจัจนเรไรเริ่มส่งเสียงกระแสะลมที่หยุดนิ่งก็พัดมาโชยชื่นกลิ่นหอมดอกไม้ป่าพาให้เรื่อนรมใจความมืดมิดคลายไปสามารถมองเห็นทางเดินจงกรมได้เหมือนเดิมหลวงปู่ตองเป็นคนเชื่ออะไรยากไม่เชื่ออะไรง่ายๆชอบโตเถียงเรื่องผีสางเทวดาว่าไม่มีจริงเพราะไม่เคยเห็นผีมีที่ไหนคนโบราณแต่งเรื่องผีผีสาง,สางหลอกให้คนกลัว เพื่อที่จะปกครองกันง่ายเท่านั้นแหละแต่แล้วในที่สุดหลวงปู่ตองก็มาเจอผีแม่ชีเข้าที่ภูลังกาเป็นการเจอผีตอนเป็นพระกรรมฐานเสียด้วยเหมือนถูกล้างสมองครั้งใหญ่ให้หายโง่ไม่เชื่อไม่ได้แล้วเพราะได้เห็นอย่างแจ้งกับตาได้ยินกับหูแถมยังถูกผีแม่ชียื่นคำขานให้ฉันมังสวิรัตถ้าฉันเนื้อสัตว์ต่อไปจะอยู่ภูลังกาไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เองทําให้หลวงปู่ตองต้องเลิกฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้การฉันอาหารมังสวิรัตทําให้จิตสงบเร็วขึ้นการพิจารณาทำตามหลักไตรลักษณ์ก็ปลอดโปร่งเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าแต่ก่อนการทดลองอดอาหารทรมานตัณหาความยากก็สามารถอดอาหารได้ถึงหนึ่งเดือนเต็มๆวันนั้นทั้งวันนั่งเข้าสมาธิเงียบเชียบไม่ลุกขึ้นเลย จิตมันนิ่งมันติดใจในรสสมาธิหมูป่าฝูงใหญ่มาหากินใกล้ๆแล้วมันก็ทะเลาะกันกัดกันอาตมาก็เห็นแต่ประสานหูไม่ยอมรับเสียงไม่ได้ยินเสียงรู้เห็นว่ามันกัดกันเท่านั้นเหล่าจิตก็วิ่งเข้าไปอยู่ในพวังประสานหูมันดับไม่ยอมรับเสียงแปลกจริงๆดูใครว่าจิตไม่ใช่อัตมาจิตเป็นตัวหนึ่งแล้วตัวอัตมาก็เป็นตัวหนึ่ง จิตกับตัวเรามันแยกจากกันเพราะสมาธิมันมากเหลือเกินอัตมานั่งเข้าสมาธิอยู่ทั้งวันเหมือนลืษอสีเข้าชานจะลุกขึ้นในตอนใกล้คำฉันน้ำแล้วก็เดินจงกรมการอดอาหารทำได้แต่น้ำต้องฉันอันนี้เป็นกฎตายตัวสำหรับพระทุดงในป่าที่อดอาหารหลายวันแต่อย่าให้ขาดน้ำเป็นอันขาดเพราะน้ำช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเอาไว้ อาตมาบำเพ็ญความเพียรอย่างอุกฤษอยู่ที่ภูลังกาหลายเดือนได้รู้ได้เห็นสิ่งมาัศจรรย์หลายอย่างด้วยอำนาจศีลอำนาจสมาธิที่อาตมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องพระธรรมวินัยหลวงปู่ตองกลับไปจำพรรษาที่วัดเดิมวัดตานเทพมงคลใกล้บึงของหลงได้ดำริคบคิดจจยติเป็นพระธรรมยุทธเพื่อจะได้เข้าสู่สายพระกรรมฐานเป็นพระป่ายอย่างแท้จริง เมื่อปรึกษากับญาติโยมชาวบ้านก็ไม่มีใครเห็นด้วยเลยชาวบ้านอยากจะอยู่พัฒนาวัดเดิมให้เจริญรุ่งเรืองถ้าหลวงปู่ตองไปเสียแล้วประเนนก็จะสึกกันหมดวัดก็จะร้างด้วยเหตุนี้ทำให้หลวงปู่ตองต้องจำใจอยู่วัดนี้ต่อมาถึงหปีเป็นหลักใจให้ชาวบ้านหนักไปทางพิธีกรรมที่พระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องทำเมื่อเห็นว่าได้ทำความเจริญให้วัดนี้มั่นคงดีแล้ว ท่านจึงได้ยะติเป็นพระธรรมยุทธ์เข้าสู่สายปฏิบัติกรรมฐานในปีพุทธศักราช2 5 3 0อยู่มาคืนวันหนึ่งยังไม่ดึกนักขณะที่หลวงปู่ตองนั่งเข้าสมาธิอยู่ที่กุฏิอากาศคืนนั้นค่อนข้างเย็นจนท่านรู้สึกหนาวมีลมพัดแรงมาจากเบืงองคงหลงจนต้นไม้ใหญ่น้อยเอ็ดลู่ซูซ่ซาเหมือนพายุฝนจะมาท่านได้เห็นนิมิตในสมาธิ เป็นแสงสว่างสีขาวพุ่งประข้ามบึงของหลงมาตกลงที่กุฏิที่ท่านนั่งอยู่นิมิตภาพแสงสว่างนั้นได้แปลเปลี่ยนไปเป็นร่างชายคนหนึ่งผมเรียนคลายทิศศึกใหม่นุ่งขาวห่วมขาวเกียริยาท่าทางเรียบร้อยลักษณะอุบาสกผู้มีบุญได้เดินเข้ามายกมือไหว้และนับตัวเองว่าเราคืออาจารย์วงังอยู่ท้ำไชยมงคลบนภูลังกา เวลานี้เราไปเกิดเป็นพรหมอยู่บนพรหม・โลกเราอยากจะให้ท่านไปอยู่ถ้ำชัยมงคลภูลังกาพอกราวจบแล้วท่านก็เดินหายไปหลวงปู่ตองได้พิจารณา,นานแล้วก็เห็นว่านิมิตนี้เป็นเพียงจิตสังขารปรุงแต่งธรรมดาดุดดังคนเรานอนหลับแล้วฝันไปมีควรยึดถือเป็นเรื่องจริงจังครั้นต่อมาอีกหลายวันก็เกิดนิมิตภาพนี้ขึ้นอีกขณะนั่งสมาธิ วิญญาณอาจารย์วังซึ่งเป็นพรมมาชวนให้ไปอยู่ถ้ำชัยมงคลเป็นครั้งที่สองแต่หลวงปู่ตองก็ไม่สนใจเพราะถือว่านิมิตต่างๆเป็นอุปสรรกในการจเจริญภาวนานิมิตเป็นเพียงภาคหลอกภาพลวงต่อมาอีกประมาณ15วันก็เกิดนิมิตในสมาธิอีกเป็นภาพอาจารย์วังน่งขาวห่วมขาวมาหาเป็นครั้งที่สพอมาถึงก็ถามว่าท่านปันพระพุทธรูปได้ไหม หลวงปูตองก็ตอบในสมาธิว่าเคยปั้นมาแล้วแต่ก็ไม่เก่งนิมิดภาพอาจารย์วังกล่าวต่อไปอีกเราจะให้ท่านขึ้นไปอยู่ถ้ำชัยมงคลบนภูลังกาไปปั้นพระพุทธรูปหลายองค์มีเจดีย์ธาตุอยู่บนยอดภูลังกาใส่อัธิธาตุของเราแต่เวลานี้เจดีย์ธาตุนั้นได้ถูกคนร้ายใจบาปถูกทิ้งป่นปีค้นหาสิ่งของเงินทอง เราต้องการให้ท่านไปช่วยสร้างใจดีขึ้นใหม่นิมิตภาพของอาจารย์วังบอกกล่าวแล้วก็หายไปอีกคราวนี้หลวงปู่ตองชักเอ็ดใจสงสยัยเพราะนิมิตอาจารย์วังมาหายอย่างมีความมุ่งหมายเป็นการออกคําสั่งให้ทําเลยทีเดียวบ่งบอกถึงอํานาจบังคับบัญชาหากขัดขืนจะเกิดเป็นเรื่องเป็นแน่หลวงปู่ตองจึงได้สืบถามชาวบ้านว่าอาจารย์วังภูลังกามีประวัติความเป็นมายอย่างไร ก็ได้ความว่าพระอาจารย์วังทิติสาโรเป็นพระธรรมกรรมฐานผู้มีชื่อเสียงเรื่องลืออยู่ถ้ำชัยมงคลบนยอดภูลังกาในสมัยปีพุทธศักราช2480ถึง2496ท่านเป็นจิตคนสำคัญของหลวงปู่เสากันตดสีโลและต่อมาก็ได้พบกับหลวงปู่ม่นภูริทัตโตจึงได้เป็นสหธรรม,มิกกับพระอาจารย์ดังๆในสมัยนั้นเช่นพระอาจารย์ฟันอาจารโร พระอาจารย์สีหูเขมโกพระอาจารย์อ่อนยานศิริชาวบ้านนิยมเรียกท่านว่าครูบาวังพระอาจารย์วังเชี่ยวชาติเป็นพิเศษทางกสินอภิญญาเป็นประธุดงกรรมฐานมีฤทธิ์มากคราวหนึ่งพระเนรที่ขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่บนภูลังกาได้รับความลำบากกันมากเพราะขัดสนอาหารบินทบาดและยังเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธด,ด้วยโรคภัยไข้ป่าบ้างแพ้อากาศบ้าง พระอาจารย์วังได้พาลงจากพลังกามาส่งให้พ้นป่าใหญ่ปรากฏว่ามีฝูงเสือโคร่งหลายตัวได้ติดตามมาด้วยทําให้พระเนรและชีหวาดกลัวกันมากพระอาจารย์วังได้บอกให้พระพิสุทธิสม,มเนรตัดเถรและแมะช่ชีพายกันรีบเดินไปก่อนสุดองค์ท่านนั่งลงขวางทางเสือไว้ฝูงเสือเห็นท่านก็นั่งลงบ้างพระอาจารย์วังทําอย่างนี้อยู่หลายครั้ง ถ่วงเวลาไว้เพื่อให้คณะพระเนนเถนและชีเดินทางพ้นป่าใหญ่เหระยะทางสิบกว่ากิโลเมตรไปถึงหมู่บ้านที่ปลอดภัยต่อจากนั้นพระอาจารย์วังจึงได้เดินทางกลับภูลังกาโดยมีฝูงเสือติดตามต้อยๆเหมือนสุนัขที่จงรักภักดีต่อเจ้าของพระอาจารย์พุูฐานิโยสรุปว่าทำไมฝูงเสือถึงได้จงรักภักดีพระอาจารย์วังคำตอบก็คือ พระธุดงกรรมฐานอย่างพระอาจารย์วังนั้นมีอำนาจเจริตแรงกล้าและโดยเฉพาะมีเมตตามากจะเข้าสมาธิระดับลึกมากอยู่ทุกวันคืนแล้วแผ่เมตตาไปทั่วทุกสารทิศอันมีทิศเบื้องบนเบื้องล่างทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกและทิศตะวันตกทั่วทุกโลกธาตุพบภูมิอันไม่มีขอบเขตเรียกว่าแผ่เมตตาเจตโตวิมุติ การแผ่เมตตาเจโตวิมุตตินั้นต้องเข้าสมาธิให้ได้ระดับจบตุทชาญเพื่อให้บรรลุภาวะดวงจิตหลุดพ้นจากกิเลสช,ชั่วคราวเรียกว่าเจโตวิมุตติประเภทยังไม่หลุดพ้นอย่างเด็ดขาดเป็นแต่เพียงหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจพลังจิตโดยเฉพาะด้วยกำลังฌานสี่คือกิเลสทั้งหมดได้ถูกอำนาจอัปปนาสมาธิกดข่มไว้หรือทับไว้ดุดก้อนหินใหญ่มหึมาทับยาเอาไว้ ตลอดเวลาที่อยู่ในฌานสีนั้นเรียกว่าวิขัมพนะวิมุติการแผ่เมตตาเจโตวิมุติมีอนุภาพมากเป็นกระแสะคลื่นจิตตานุภาพอันชุ่มชื่นเยือกเย็นพูดผีปิศาจย,ยักษ์มารเทวดาพรหมคนทันนากและมนุษย์ตลอดถึงสิงสาราสัตว์ดุร้ายทั้งหลายเมื่อได้กระทบสัมผัสกระแสะเมตตาเจโตวิมุติจะมันเกิดความรู้สึกชุ่มชื้นเย็นกายเย็นใจ นับตั้งแต่พระอาจารย์วังมรณาภาพไปเหตุใดถึงไม่สวแบงหาผู้มีวาสนาบาร,รมีให้มาบุรณะปฏิสังขรณ์ท่ามใชยมงคลภูลังกาทำไมจึงบอกบอกให้ท่านไปบุรณะปฏิสังขรณ์ทางที่ท่านก็เป็นเพียงพระบ้านนอกธรรมดาไม่มีบุญบาร,รมีอะไรเลยแต่ด้วยความยำเกรงพระอาจารย์วังที่เป็นวิญญาณมาสั่งหลวงปู่ตองจึงจำใจเดินทางขึ้นภูลังกา ทำการสำรวจถ้ำชัยมงคลก็ได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าเจดีธาตุบนยอดเขาภูลังกาที่บรรจุอัฐธาตุของพระอาจารย์วังนั้นได้ถูกพวกคนไร้ใจบาปทุบทําลายพังทลายลงมาเหลืออยู่เพียงฐานเจดีเท่านั้นอัฐธาตุของพระอาจารย์วังตกอยู่กระจัดกระจายในบริเวณนั้นทําให้หลวงปู่ตองเกิดความรู้สึกสลดสังเวทิ่งนักครั้นเมื่อไปดูที่ถ้ำชัยมงคล ก็พบกับสภาพถ้ำที่เสื่อมโทรมเต็มไปด้วย,ยหยักย่ใหยใยแมงมุมพระพุทธรูปหลายองค์ที่พระอาจารย์วางปั้นไว้ได้ถูกคนใจร้ายจับเกรงไว้กับพื้นก็มีขุดเจาะทำลายก็มีคนใจร้ายคงค้นหาเหล็กไหลในองค์พระพุทธรูปยิ่งทำให้หลวงป,ปู่ตองเศร้าสลดใจโอ้หนอคนเราทำไมถึงได้ใจร้ายต่ำสามถึงเพียงนี้กล้าทำลายปุชนียวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนา ไม่เก่งโกรบากรรมนรกมหาอเวจีหลวงปู่ตองได้บอกกับตัวเองว่าถ้ำชายมงคลก็ดีภู้ลังกาก็ดีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆจ,จิตสัมผัสทำให้เราขนพองสยองกล้าอยู่เป็นระยะที่นี่เป็นอาสมสถานปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์มาตั้งแต่อดีตไม่สมควรจะปล่อยให้รกรางว่างเปล่าเราจะต้องบูรณะปฏิสังขรที่มิให้สำเร็จจงได้ วันนั้นหลวงปู่ตองจึงพักครั้งคืนในถ้ำชัยมงคลพอเขาที่นั่งทําสมาธิภาวนาได้ไม่นานวิญญาณของพระอาจารย์วังก็มาหาอีกลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนุ่งขาวห่มเขาเหมือนเดิมวิญญาณพระอาจารย์วังพูดขึ้นมาว่าอัตถของเราที่ตกอยู่กระจัดกระจายนั้นเมื่อท่านได้เก็บรวบรวมไว้แล้วก็ให้เอาบรรจุใส่ไว้ใน,ในใจดีอย่างเดิม ถทาท่านสงสัยอะไรให้ไปถามพระคูอดุลธรรมพานที่วัดศรีวิชัยอําเภอศรีสงครามพระคูอดุลสมัยเป็นสามเณรเคยอยู่กับเราที่ถ้ำเชยมงคลน,นี้นี่มตภาพพระอาจารย์วังบอกกล่าวแล้วก็เดินออกจากถ้ำหายไปหลวงปู่ตองได้เดินทางไปหาพระคูอดุลธรรมพานในวันต่อมาเราเล่าเรื่องทั้งหมดที่ตนประสบให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบพระคูอดุลธรรมพานได้ยินแล้วก็พิศสงงไม่อยากจะเชื่อ ตนเอกเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิมาตั้งแต่เป็นสามาเณรน้อยจนกระทั่งเป็นพระอายุพรรษาแก่เท่าถึงวันนี้ยังไม่เคยเห็นวิญญาณพระอาจารย์วังมาหาเลยจึงถามว่าท่านตองจำรูปร่างหน้าตาพระอาจารย์วังที่เห็นในสมาธิได้แน่หรือหลวงปู่ตองตอบว่าผมจำได้ติดตาพระคู่อดุลธรรมาพานลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องหยิบเอารูปถ่ายพระอาจารย์วังมาส่งให้หลวงปู่ตองดู ถามว่าเหมือนรูปนี้ไหมเมื่อหลวงป,ปู่ตองได้เห็นรูปถ่ายพระอาจารย์วังแล้วก็ต้องตะลึงขนพองสยองกร้าวถึงกับรีบวางรูปถ่ายลงแล้วกราบรูปถ่ายด้วยความเคารพเลื่อมใสเพราะวิญญาณพระอาจารย์วังที่มาหาตนนั้นเป็นคนคนเดียวกันกับในรูปถ่ายนี้จึงได้กราบเรียนให้พระคู่อดุลธรรมพานทราบตามนั้นพระคู่อดุลธรรมพานได้ฟังแล้วก็อัศจรรย์ใจขนลุกไปทั้งตัว เหลิยวสายแลขวาเข้าใจไปว่าวิญญาณพระอาจารย์วังจะต้องติดตามหลวงปู่ตองมาท่านพระกูอดุลได้ร้องว่าผมขนลุกไปหมดแล้วท่านพระอาจารย์วังอาจจะมาอยู่ในห้องนี้แล้วก็ได้ด้วยเหตุดังกล่าวทําให้หลวงปู่ตองเกิดความเริ่อมใส่พระอาจารย์วังมีความเชื่ออย่างประ,ะจากข้อสงสยัยว่าวิญญาณพระอาจารย์วังมีจริงเป็นเทพเจ้าชั้นสูงอยู่พรหมโลก มาเวนเวียนอยู่ถ้ำชายมงคลภูลังกาด้วยความหงอยใหญ่ดังนั้นหลวงปู่ตองจึงตัดสินใจไม่อยู่ถ้ำชัยมงคลด้วยความเต็มใจเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่พระอาจารย์งโนนหรือหลวงปูง่งโนนเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์วังเป็นชาวจังหวัดยโสธรบวชเป็นพระที่จังหวัดนครพนมหลวงปู่จันเขมิโยเป็นพระอุปชาเมื่อบวชแล้วไปอยู่กับหลวงปู่เสากันตาสีโล ปฏิบัติรำภาวนาพุโทโธพุโทโธตามแนวทางของหลงวงปู่เสาเอาสมาถะกรรมาฐานก่อนเป็นเบื้องตน้นเพื่อให้จิตมีอำนาจแก่กราเพราะท่องเที่ยวทุดงกันอยู่แต่ในปา่าสมัยนั้นชุกชุมไปด้วยเสือสางดุร้ายเหลือหลายถ้าพระทุดงกรรมาฐานรูปไหนไม่ได้สมาธิไม่ได้ฌานเสือคาบเอาไปกินแน่แนเมื่อชำนาญในฌานสมาบัติแล้วจึงค่อยใช้สมาธิฌานนี้เป็นบาดฐาน จเจริญวิปัสนาญาณเอามรรคผลนิพพานเป็นขั้นสุดท้ายพระอาจารย์วังเชี่ยวชาญในกสินสมบัติสำเร็จวิชาอภิจิตอิทธาพิสังขารเมื่อมาอยู่ที่ถ้ำชัยมงคลบนภูลังกาท่านชอบอดอาหารครั้งละ,ละหลายๆวันออกไปนั่งทำสมาธิวิปัสนาที่ชะง,ง่อนผาบนยอดภูลังกาถ่าทายมฤตยูพระเนรเห็นชีสิทธิยานุสิทธิ์เห็นแล้วก็สยองใจหวาดเสียว ผ่านจะเป็นลมกรท่านจะตกเขาตายหน้าผาแห่งนั้นสูงชันลึกลิ้วมีกระแสลมพัดบนแรงน่ากลัวการนั่งอยู่ที่นั่นถ้าเผลอสติง่วงนอนสับประงกวูบเดียวก็จะหัวทิ่มดิ่งพระสุทาตกลงไปร่างแหลกเหลวตายแต่พระอาจารย์วังสามารถนั่งอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนด้วยความปลอดภัยมงบอกถึงจิตใจอันกระหา่แข็งแกร,แรง่งปานเพชรผิดมนุษย์มนา ไม่รู้สึกหวาดกลัวต่อความตายเลยแม้แต่น้อยจิตใจชนิดนี้เรียกว่าอภิจิตมีจิตตาพิธิหารสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ทุกรูปแบบเป็นที่น่าอัศจรรย์พระอาจารย์วังนั้นท่านติดต่อพูดจากประสัยกับพวกเทวดาพวกพรหมและพูดผีพิศาตนาคคนทันหรือรับแลได้สบายมากสแสดงถึงการรู้เห็นด้วยตาทิพจักสุญาณ ที่ท่านสามารถตั้งอยู่ที่ชั้งยงอนผาบนยอดเขาสูงได้ตลอดวันตลอดคืนตอนที่พระอาจารย์วังมาอยู่ที่ถ้ำชัยมงคลภูลังกาใหม่ๆนั้นท่านก็ประสบเข้ากับความลึกลับของวิญญาณอย่างแปลกประหลาดเหตุเกิดในตอนหัวข้ามคืนวันหนึ่งขณะที่พระอาจารย์วังนั่งเจริญภาวนาอยู่นั้นมีแสงสว่างสาดเข้ามาในถ้ำเป็นแสงเย็นๆเหมือนแสงจันทร์ตามปกติธรรมดาเวลาทำสมาธิมักจะเกิดขึ้นเสมอ แสงนั้นสว่างสวยแรงกล้าจนรู้สึกรำคาญจึงได้ลืมตาขึ้นก็ได้เห็นคนนุ่งขาวห่มขาวสาถึงสี่คนเดินเข้ามาหาเนิบๆดูเลอลอยพิกลแต่ละคนไม่แก่ไม่นุ่มรูปร่างหน้าตาเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่ผ่องใสมีสง่าราศีชวนให้สะดุดใจพวกเขานั่งลงกราบอย่างสวยงามเป็นจาครคะประดิษฐ์คนที่เป็นหัวหน้าได้เอ่ยขึ้นมาว่า เห็นพระอาจารย์วังขึ้นมาอยู่ที่ภูลังกาตั้งแต่วันแรกแล้วเพิ่งมีโอกาสมาเยี่ยมเยือนนมัสก,การในวันนี้เหตุแรกพระอาจารย์วังเข้าใจว่าพ่เขาทั้งสี่คนเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่ถ้ำใดถ้ำหนึ่งในเทือกเขาภูลังกาอันกว้างใหญ่พากันด้านดานมาเพื่อจะสนทนาทธรรมด้วยแต่ก็คิดผิดไปถนดัดเมื่อพกเข่าวผู้นั้นได้เล่าต่อไปว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นอบปาป,ปฏิกา หรือวิญญาณมาจากสวรรค์แดนพรหมโลกมาบำเพ็ญบาร,รมีเสวแบ่งบุญที่ผูลังกาเพราะเป็นสถานที่สง,งัดวิเวกและศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยดึกดำบันพวกเทวดาและพรหมชอบพากันมาเยียนโลกเพราะได้เห็นสถานภาพที่แท้จริงของโลกมนุษย์มีสภาวะความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายที่เห็นได้ชัดเจนมากทำให้เกิดความสลดสังเวชหรือแจ้งในธรรมได้ง่ายกว่าอยู่บนสวรรค์ พระบนสวรรค์มีแต่ความสุขหม่อมเมาให้หลงเพลิดเพลินจึงยากจะปฏิบัติธรรมให้เห็นแจ้งในความทุกข์พระอาจารย์วังได้ฟังแล้วก็พิศวงงงงนันเกิดความสงสัยว่าตัวเองฝันไปหรือเปล่าชายทั้งสได้กล่าวอย่างรู้วาระจิตว่าพระอาจารย์วังไม่ได้ฝันไปแต่อย่างใดพวกเขาเป็นพรหมพบจริงๆด้วยการแสดงกายยาบให้เห็นเป็นกรณีพิเศษ เพราะมีวาสนาบารมีเคยผูกพันกันมากัากบพระอาจารย์วังในอดีตชาติจึงสามารถแสดงกายหยาบให้เห็นได้ตามกฎแห่งกรรมไม่ผิดหลกักโอกปปปฏิกะทมแต่ประการใดพระอาจารย์วังได้ถามว่าพวกวิญญาณหรือที่เรียกกันตามภาษาบาลีว่าโอปปปฏิกะนั้นมีกลายเป็นทิ์ที่มนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปาล่าเวลาแสดงกายหยาบให้มนุษย์เห็นจะต้องใช้เวทนมนต์กระถาไหม พรหมทั้งสี่ได้กล่าวว่าพวกโอปปาปฏิกะหรือวิญญาณชั้นสูงเป็นต้นว่าเทวดาพรหมที่มีบุญฤทธิ์หรือเคยสำเร็จอัปปนาสมาธิมาก่อนในสมัยเกิดเป็นมนุษย์สามารถแสดงกายหยาบได้ทำที่โลงแจ้งว่างเปล่าให้เป็นป่าไม้ภูเขาได้ล่องหนหายตัวได้แปลงกายเป็นอะไรก็ได้เมื่อทำไปแล้วก็จะสูญเสียพลังทิพย์ต้องมีการเข้ากรรม คือรักษาศีลเจริญเทวธรรมและพรหมธรรมเพื่อเรียกเอาพลังอำนาจทิพย์นั้นกลับมาให้เหมือนเดิมที่พิเศษพิสดาลได้แก่ผู้ปีศาจต,ต่างๆได้แก่ผีหรือเปรตเช่นมหิตที่เปรตและเปรตอีกหลายจำพวกที่มีฤทธิ์เป็นผีปีศาจดุร้ายแสดงกายหลอกหลอนได้ต่างๆนานาสามารถทำร้ายมนุษย์และสัตว์ได้มีฤทธิเดชได้ด้วยผลกรรมเรียกว่ากัมมิปากชาฤทธ โกอปปติกะหรือวิญญาณต่างๆที่มีบุญน้อยและเทวดาบางจำพวกที่มีบุญฤทธิ์น้อยจะแสดงกายหยาบไม่ได้เลยแต่สามารถทำกลิ่นได้เป็นต้นว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นทุบเทียนกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารคาวหวานและทำให้เกิดเสียงต่างๆได้เช่นเสียงคว้างป่าหลังคาบ้านเสียงพูดเสียงร้องไห้ข้ามกรวนหรือหัวเราะเสียงลมพายุเป็นต้น แต่แสดงกายยากเป็นตัวตนไม่ได้พระอาจารย์วังพอใจในคำตอบของพวกพรมจึงได้ถามว่าที่มาในคืนนี้มีกิจธุระอันใดพรหมทั้งสีได้ตอบว่าทำไฉมงคลที่พระอาจารย์วังมาอยู่นี้อยู่ในเขตของพวกพรมที่ลงมาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจึงอยากให้พระอาจารย์วังเค่งครัดในพระธรรมวินนยอย่าล่วงเกินธรรมวินัยเป็นอันขาดเพราะจะได้รับอันตารายจากพวกพญายนาค พวกลับแหลหรือบางบดและพพกยักษที่รักษาป่าไม้ภูเขาถือนถ้ำนอกจากพระอาจารย์วังจะสามารถติดต่อพวกพรมจากสวรรค์พรหมโลกพระอาจารย์วังยังติดต่อกับชาวลับแหลหรือบางบทหรือคนทันได้ติดต่อกับพวกพญานาคก็ได้หลังจากนั้นไม่นานก็ปรากฏมีพวกงูจํานวนมากได้เลยเพ่นพ่านอยู่ทั่วไปเป็นต้นว่างูเหา่างูจงอาง งูสิงดงงูเขียวงูเหลือมและงูสีสันแปลก,ปกงูเหล่านี้เลื้อยเข้าๆออกๆออท่าชัยมงคลทำให้พระเนนหวาดกลัวกันมากแต่งูก็ไม่ขบกัดใครผู้ใดพระอาจารย์วังได้บอกพระเนนและพวกขาวว่าห้ามทำร้ายงูห้ามดุดาให้แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลให้งูหรือเกิดการผเผชิญหน้าอย่างคับขันอันตรายจิตที่เมตตาของเราจะทำให้งูมีความเป็นมิตร ไม่ทำอันตรายเพราะงูมีประสาทสัมผัสพิเศษทางใจรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ได้ในจํานวนงูทั้งหลายที่ปรากฏมีงูประหลาดตัวหนึ่งชอบเลยเข้าไปหาพระอาจารย์วังในถรร้ำบางครั้งในเวลากลางวันบ้างบางครั้งในเวลากลางคืนเป็นงูใหญ่ขนาดต้นเทียนเท่าพรรษาหรือใหญ่โตขนาดต้นหมากทีเดียวลักษณะแตกต่างจากงูทั่วไปที่ลำคอพังพันสีแดง แผ่พังพานสายงนเงินและวพง,งกคำนับสามครั้งสัม,มนเนรและเพเ่าขาวมีความหวกระงงูใหญ่คอแดงตัวนี้เก่นมากเพราะบางวันมันจะปรากฏตัวอยู่ที่ผ่านหินกว้างทางเดินจงกรมกราลังแจ้งแผ่พังพานโยกไปเย็กมาใครไล่รำบูชาฟ้าดินใครที่เดินจงกรมก็รีเพนหนีลืมแผ่เมตตาตั้งสติไม่ทันเมื่อพระเนเนได้นำเรื่องนี้ไปบอกพระอาจารย์วัง แทนก็ได้กล่าวว่าไม่ต้องกลัวเพราะไม่ใช่งูจริงๆเป็นงูอบป,ปาปฏิกาหรือวิญญาณได้แก่พญานาคนั่นเองเป็นพวกกายทิพย์อยู่เมืองบาดาลหรือนาคพิภพเป็นสัตว์ประเสร,ริฐศักดิ์สิทธิ์เขตภูลังกาก็ดีบึงของหลงก็ดีแม่น้ําสีสงครามและแม่น้ําต่างๆเช่นแม่น้ำโของอยู่ในเขตปกครองของพญานาคเป็นมักวิถีทางขึ้นลงนาพิภพทั้งนั้น พญานาคคอแดงเป็นนิรกับพระสงฆ์องค์เนนเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาและรักษาพุทธศาสนิกชนผู้อยู่ในศีลในธรรมใครไม่อยู่ในศีลในธรรมประพฤติตนเป็นคนเลวคนพานพวกพญานาครังเกียจจะไม่พิทักษ์รักษาตกน้ำก็ไหลาตายตกไฟก็ไม่ตายวอดวายไปนับตั้งแต่นั้นมาพระเนรและพ่อขาวก็ไม่ได้หวาดกลัวพญานาคคอแดงอีกต่อไป พราะรู้แล้วว่าเป็นญาติธรรมในพระศาสนามีความศรีสนมกับพระอาจารย์วังอย่างลึกลับนอกจากพญานาคแล้วพระอาจารย์วังยังได้พบปะกับชาวลับแลหรือบางบทเรื่องมีว่าเจ้าหนุ่มบวรหลานชายของพระอาจารย์วังอยากจะบวชเป็นพระแต่อายุยังไม่ครบพระอาจารย์วังให้นุ่งขาวห่วมขาวถือสินแปดเป็นพ่อขาวฝึกปฏิบัติธรรมไปก่อน วันหนึ่งบวรไปสแสบงหาต้นดาวในป่าภูลังกาจะเอาต้นดาวมาต้มแกงถวายพระเน่ในตอนเช้าบาวรได้หายตัวไปไม่กลับมาเลยพระเน่งและพ่อขาวได้ออกตามหาจนกระทั่งมืดค่ำก็ไม่พบร่องรอยใดๆพระอาจารย์วังได้นั่งสมาธิดูก็พบว่าบาวรไปอยู่กับสาวงามชาวลับแลอยู่กินเป็นผัวเมียกันเสียแล้ว เป็นไปตามเหตุปัจจัยบุพเพวาสนาเก่าหรือบุพเพสันนิวาสบรนดานให้มาเจอกันเพราะเป็นเนื้อคู่กันบ้านเมืองของชาวลับแลดนั้นคล้ายเงาสะท้อนของบ้านเรือนม,มนุษย์ตามยุคสมัยในถิ่นนั้นๆเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเพราะมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันอย่างลึกลับตามกฎแห่งวิบากกรรมบ้านเรือนของชาวลับแลดที่เห็นในสมาธินั้นเป็นบ้านได้ถุนสูงหลังคามุงหญ่า และแฝกฝาบ้านทำด้วยไม้ไผ่หรือใบตองตึงพผื้นบ้านปูไม้กระดานหย,ยาบๆยาบหรือปูด,ด้วยไม้ไผ่สับส่วนบ้านชาวลับแรผู้มีฐานะดีหรือคุณธรรมสูงเป็นตึกโบกปูนหลังคามุงกระเบื้องบางหลังมุงด้วยไม้ส่วนฝาบ้านเป็นไม้ประดิษฐ์เป็นตาตารางสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมงามเรียบ,ยบการแต่งตัวของชาวลับแร,พระพวกผู้ชายส่วนมากจะนุ่งผ้าเขามา้าขัดเดียวผืนเดียว เดินเท้าเปล่าไม่มีรองเท้าไม่ใส่เสื้อส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าิ้นมีผ้าคาดหน้าอกใช้แทนเสื้อเป็นส่วนมากแต่สำหรับชาวลับแหลที่มีฐานะดีหรือมีคุณธรรมสูงจะนุ่งห่มรัดกลุ่มเรียบร้อยเปิดอ,อุบาสกอุบาสิกาในวันพระศินอุโบโสถหัวนหน้าชาวลับแหลได้บอกกับพระอาจารย์หวังว่าเจ้าหนุ่มบวรมาอยู่เมืองลับแหลถูกต้องตามจริตประเพณีของเมืองลับแหลจะกลับออกไปไม่ได้ จะต้องดำเนินชีวิตเหมือนชาวลับแหล่ทุกอย่างหากทำผิดกฎจารีตประเพณีก็จะถูกขับไล่กลับเมืองมนุษย์ฉะนั้นในระหว่างนี้จะให้บวกรกลับถ้ำชัยมงคลไม่ได้พระอาจารย์วังเข้าใจกฎจารีตประเพณีนี้ก็อับจนปัญญาไม่รู้จะช่วยบวรได้อย่างไรจะอธิบายให้ญาติพี่น้องฟังเขาก็คงไม่เชื่อพอเรื่องเมืองลับแหล่พิสูจน์ไม่ได้เลยญาติพี่น้องคงจะเชื่อว่าะวรตกหิวตาย หรือถูกเสือถูกเงินเหลื่อมกินไปแล้วมากกว่าหัวหน้าชาวลับแลได้บอกว่าพระอาจารย์จะได้คิดวิตตกเป็นทุกไปเลยถ้าใครสงสัยเรื่องบวรไปอยู่เมืองลับแลก็ให้คนนั้นมาที่ภูลังกานุ่งขาวถือศีลแปดมานั่งสมาธิภาวนาอธิษฐานจิตขอเห็นเมืองลับแลอยากจะพบบวรก็จะได้พบสมความปรารถนาหายสงสัยโดยกระผมจะให้คนนำทางมารับเข้าเมืองลับแล ถ้าไม่กลาเขาเข้าไปในเมืองลับแล่ก็ให้ลือกเอาวิธีออกไปยิงกลางแจ้งในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ได้เราตะโกนดังๆว่าบวรอยู่ที่ไหนก็จะมีเสียงของบวรตะโกนตอบออกมาจากเมืองลับแล่จะซักถามอะไรก็ได้แต่จะพบตัวบวรไม่ได้พระอาจารย์วังได้เล่าเรื่องนี้ให้พระเนนฟังดังนั้นในวันต่อมาพระอาจารย์โงนสรโยกับพระเนนและพ่อขาว ไี้ผ่ากันไปพิสูจน์ออกไปเย็นอยู่กลางแจ้งบนภูลังกาในเวลากลางวันร้องตะโกนเรียกหาบาวรก็ปรากฏว่ามีเสียงของบวรตะโกนตอบมาจากดงป่าในหบเขาเมื่อสักถามต่างๆบวรก็ตอบได้ถูกต้องชัดเจนว่าเป็นบวรจริงๆไม่ใช่คนอื่นแอบอ้างเป็นตัวบวรแต่อย่างใดบวรได้บอกว่าเขาอยู่สบายดีมีความสุขกับมีสาวชาวลับแล ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลับแล่เหมือนบ้างเหมือนมนุษย์ทุกอย่างชาวลับแล่ไม่ใช่พูดผีหากเป็นมนุษย์เผ่าหนึ่งที่หายตัวได้กำบังตาได้ทำให้มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ยกเว้นแต่ในกรณีที่ชาวลับแล่อยากให้เราเห็นถึงจะได้เห็นบวรยังได้บอกอีกว่าเขาพอใจจะอยู่ที่เมืองลับแล่ไม่อยากกลับออกไปอยู่เมืองมนุษย์เลยขออย่าได้เป็นห่วงเป็นใยใครได้มาอยู่เมืองลับแลแล้วจะติดใจ เพราะมีความสุขกายสบายใจเป็นแดนทิพย์สุขมหาัจจรย์อธิบายไม่ถูกต้องมาเห็นเองถึงจะรู้ได้ด้วยตนเองอยู่มาไม่นานก็มีหนุ่มอีกคนหนึ่งชื่อว่าสวัสดเป็นชาวจงังหวัดยะโสธรมานุ่งขาวถือศีลแปดปฏิบัติธรรมอยู่กับพระอาจารย์วังที่ทำชัยมงคลภูลังกาสวัสดถือเคร่งในการปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิเอาจริงเอาจ,งอาจังมากมักจะเล่าให้คนใกล้ชิดฟังว่า เขาไปเที่ยวเมืองลับแลมาแล้วไปในตอนกลางคืนแต่ไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้อยู่ต่อมาไม่นานสวัสด์ได้หายตัวไปสิ่งของเครื่องใช้และบริขารทุดงยังอยู่ครบพระอาจารวังได้บอกกับพระเนลและพ่อขาวว่าสวัสด์ได้ไปจําศีลอยู่ในเมืองลับแลแล้วหลวงปู่ตองเล่าถึงเรื่องพญานาคและชาวบางหมดลับแล เมื่อหลวงปู่ตองมาอยู่ที่ถ้ำชัยมงคลในปีพุทธศักราช2535ท่านก็ได้ทำทางขึ้นไปตามมีตามเกิดพอให้ปีนป่ายโหนต้นไม้และเถาวัลย์ขึ้นไปได้ช่วงไหนที่สูงชันอันตารายหวาดเสียวก็ทำบันไดไม้พาดเอาไว้อย่างง่ายๆพอให้ไต่ขึ้นไปได้หลวงปู่ตองเปิดเผยวิธีการแบกถุงปูนถุงทรายขึ้นภูลังกาว่าใช้วิธีทำจิตให้เป็นสมาธิ กำหนดลมหายใจเข้าออกแบบอานาปนสติเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วร่างกายจะเบาบิวเหมือนปุยนุน่นสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วแบกถุงปูนซีเมนต์และถุงทรายขึ้นไปได้สบายๆเมื่อขึ้นไปอยู่ถ้ำชัยมงคลหลวงปู่ตองก็ลงมือบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ปั้นพระพุทธรูปและซ่อมแซมพระพุทธรูปซ่อมแซมถ้ำและเพิงผาผูพังสร้างปราจดดีขึ้นมาใหม่บนยอดเขา เทพูนทําสะพานขนาดเล็กข้ามหุบร่องน้ำลึกทําความสะอาดบริเวณเขตสงฆ์ความขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังกับงานบูรณปฏิสังขรน,นี้คงจะเข้าตาสิ่งลึกลับหรือเทพพรมหรือผีสางเทวดาทั้งหลายที่เฝ้าจับตามองยอยู่ดังนั้นในวันหนึ่งกระส่งทุตมหาเป็นทุตพิเศษที่ไม่ธรรมดาทุตท,ที่มานี้เป็นงูจงอางขนาดยักษ์สองผัวเมีย ลำตัวใหญ่ขนาดต้นเทียนพันษาขนาดใหญ่หรือขนาดคนขาคนผู้ใหญ่มีความยาวมากใครเห็นแล้วจะต้องขนลุกตกใจกลัวเป็นรมหรือช็อกตายงูจงอังยักษ์ทั้งสองมาหาหลวงป,ปู่ตองในถ้ำชัยมงคลขณะที่ท่านทำวัดสวดมนต์มันพงกหัวแสดงความเคารพแล้วก็แผ่พังพานยืดลำตัวขึ้นส่งเป็นว่าแล้วพงกหัวทำความเคารพอีก จากนั้นก็ขดตัวที่มุมถ้ำไม่ยอมไปไหนมองดูท่านเฉยๆไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรอีกท่านรู้ด้วยจิตว่าไม่ใช่งูจงอางธรรมดาเพราะมันใหญ่โตผิดงูจงอางที่เคยเห็นหลวงปู่ตองเล่าให้ท่านเจ้าคุณราชเมธากรฟังว่าเขามาแปลกมาอยู่กับผมในถ้ำเมืเ่อถึงเวลาหากินก็ผ่ากันเลยออกไปหากินข้างนอกแล้วกลับเข้ามานอนในถ้ำบางวันก็เข้าไปนอนในรูโพงถ้ำ วันหนึ่งมีญาติโยมขึ้นมาหาผมมีเด็กหนุ่มรุ่นขนองมาด้วยกัน2อถึงสคนพวกเด็กไปขนองชอบเอาก้อนหินคว้างเล่นลงไปทางหน้าผาคว้างลงไปในหุบเหวป่าไม้บ้างเป็นที่สนุกสนานไม่รู้จักการรเทศะไม่รู้ว่าภูลังกาเป็นแดนอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์ทำให้เจ้าป่าเจ้าเขาโกรธพยางงูจงอางยักษ์สองผัวเมียได้เลยปลัดออกไปจากถ้ำเชยมงคลส่งเสียงร้องอย่างน่ากลัวเลยพานไปทั่ว แผลพังผ่านคุกค,คามผมเห็นท่าไม่ดีกรมันจะไล่ฉกพวกเด็กๆจึงได้รองห้ามเอาไว้ไม่ให้ทำอันตรายเพราะเด็กใบขนองไม่รู้ภาษีภาษาอะไรอัศจรรย์มากงูจงอางยักษ์ทั้งสองเชื่อฟังผมยอมเลยกรลับข้อถ้ำแสดงถึงมันฟังภาษารู้เรื่องหลวงปู่ตองก็เล่าต่อไปอีกว่าพวกบางบทลับแลเคารพนับถือพระพิสุสง์ชอบฟังธรรมะเชื่อในธรรมะ ชอบประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลกินในธรรมะไม่อยากได้ทรัพย์สินเงินทองอยากได้แต่ธรรมะอยากสําเร็จธรรมะอย่าไปเกิดในภพภูมิสูงสงขึ้นไปพวกบังบดลับแลมเป็นคนบอกว่างูจงอางยักสองผัวเมียคู่นั้นเป็นพญานาคอยู่ภูลังการม,มานานหลายหมื่นหลายปีแล้วเป็นสหายของพระอาจารย์วังผู้ล่วงลับมรณาภาพไปแล้ว ดวงวิญญาณของพระอาจารย์วังได้สั่งให้พญานาคทั้งสองมารักษาถ้ำชัยมงคลและรักษาอัตมานอกจากพญานาคทั้งสองที่แปลงร่างเป็นงูจงอางหลวงปู่เคยเห็นพญานาคตัวอื่นๆไหมเห็นบ่อยไปเป็นงูสีแปลกๆตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีมากันเป็นสิบเป็นร้อยหรือเ,เข้าออกถ้ำทุกวันที่เหลือเล่นเพ่นพ่านต่ำพาดหินบนภูเขากานั้นก็มีเยอะ พอคำมืดลงพวกเขาก็แปลงเป็นมนุษย์มาสนทนาธรรมด้วยจึงได้รู้ว่าเป็นพญานาคจะทำอย่างไรถึงจะได้พบเห็นพญานาคและชาวลับแลกคนทันได้โดยไม่ได้รับอันตรายหลวงปู่ตองนิ่งอึง้งัุกขณะก่อนตอบไปว่าเอเรื่องนี้มันไม่ง่ายนะเป็นเรื่องยากมากมันมีเหตุปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างจึงจะประสบพบเห็นเป็นต้นว่า เคยมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันในชาติปางก่อนอาจจะเคยเป็นญาติสนิทมิตสรสหายกันอาจจะเคยเป็นบิดามารดาหรือคู่บาอาจารย์กันมาในปางก่อนหรืออาจเคยเป็นคู่ครองกันอย่างพระธุดงก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยพระธุดงก็ต้องใา่ยเหตุปัจจัยแต่ชาติปางก่อนมาสนับสนุนจึงจะสามารถพบเห็นพญานาคและชาวรับแลได้ถึงแม้จะเป็นพระธุดงผู้แก่กราใิยานสมบัติ แต่ถ้าไม่มีปุพกรรมเกี่ยวข้องกันมาก่อนก็ไม่มีทางจะพบเห็นพญานาคและชาวลับแหลหลวงปู่ตองท่ามัชยมงคลมีเรื่องผูกพันกับพญานาคและชาวลับแลอีกมากมายเป็นเรื่องลึกลับมหัศจรรย์ท่านบอกว่าเล่าให้ใครฟังไม่ได้เพราะเป็นความลับของฟ้าดินขืนเปิดเผยไปจะเกิดอาถรรพ์ฟ้าดินลงโทษเอาง่ายๆอย่างเมื่อไม่นานมานี้ฟัคขนองเกิดพายุท่หลงูลังกา ไฟที่พับเร่งลงมาที่ม้อปแปลงไฟฟ้าห่างจากหลงปูตองประมาณสองวาท่าสลบไปหลายชั่วโมงจีวานถูกไฟไม้หมดแต่ไม่ตายกลับฟื้นขึ้นชีพมาได้อย่างอัศจรรย์น่าเหลือเชื่อ